ชาวเน็ตแห่เชียร์บีสุกฤตก้อยอรัชพรหลังแอบหยอดคำหวานจีบในรายการดังไม่ว่าใครจะจิ้นบอกเลยว่าเคมีเคใจทั้งคู่ดีไม่ไหวค่ะเรียกได้ว่าหลังจากที่เพิ่งโสดมาหมาดๆหลังจากที่ได้เลิกรากับหนุ่มนิกกี้ณชัดสำหรับก้อยอรัชพรโดยล่าสุดชาวเน็ตได้มีการขุดคลิปเก่าจากรายการถ้าหนูรับพี่จะรักป้า EP 39บีสุกฤตก่อนจะเข้าวัดเข้าวาพี่ก็ทราบมาเยอะนะแต่ในช่วงหนึ่งของรายการก้อยนัตตี้ดรีมที่บี้สุกฤตไปเป็นแขกรับเชิญได้จากคลิปมีชาวเน็ตระบุมาว่าไม่ได้ชี้นำแต่ปักหมุดไว้ให้ก้อยนั่งเหมาะกับผู้ใหญ่แบบพีบีอยู่นะพีบีรู้อนาคตหนึ่งพอดีเดี๋ยวปีหน้าก็เลิกคลั่งรักแล้วมั้งติดต่อผู้จัดการมานะซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่เรียกได้ว่าโสดกันทั้งคู่แฟนคลับก็เลยเชียร์และทั้งคู่ดูเหมาะสมกันดีค่ะแต่จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามกันดูเพราะอะไรก็ไม่แน่นอนจริงๆค่ะ